สวัสดีครับผมชิดไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำโปรดีๆของสแตนเลย์ที่เป็นโต๊ะเลื่อยวันนี้มีโต๊ะเลื่อยลดราคานะครับแล้วบวกกันแล้วผมก็มีแถมเพิ่มอีกนะครับวันนี้น่าใช้มากๆเลยทำโปรให้ท่านที่ชื่นชอบงานไม้เนี่ยดูและจับต้องได้เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมทำตัวสแตนเลย์นะครับตัวโต๊ะปกติตอนนี้เราก็ลดราคาด้วยแล้วปกติเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็เสริมหรือว่าเพิ่มเข้าไปก็คือทำให้มันเต็มแบบนี้เลยครับเผื่อท่านที่วางไม้หรืออะไรเนี่ยจะได้สะดวกนะครับถัดมาก็มีตลับเมตรนะครับ3เมตรเนี่ยผมก็แถมไปให้อีกในชุดนี้นะครับในราคาที่เรียกว่าราคาเดิมหรือว่าลดลงได้ซ้ำไปแถมตลับเมตรไปให้ท่านด้วยนะครับในขณะเดียวกันตรงด้านฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์เนี่ยผมทำรั้วที่ติดฟอร์เมก้าไปเห็นไหมฮะแต่มันก็สามารถขยับได้ผมก็แถมไขควงที่เป็นตูดเหล็กนะฮะไขควงหัวใหญ่เนี่ยไปให้อีกเผื่อท่านที่ไขแล้วจะได้มีกำลังนะครับแล้วตัวนี้ก็มีปากกาหัวโต๊ะให้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตัดครอสคัตหรือว่าตัวตัดขวางเนี่ยมันจะก็แก๊กก็แก๊กนะฮะผมก็ให้ถาดตัดไปให้อีก1ชุดเห็นไหมครับว่าชุดนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคานี้แล้วก็โปรวันนี้นะครับ 15,500 รวมส่งด้วยมาหน้าร้านผมก็ลดให้อีกนะฮะทั้งลดทั้งแถมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับปกติโต๊ะเลื่อยสแตนเลย์เราเนี่ยก็เป็นโต๊ะแล้วก็มีขา4ขาอยู่แล้วนะครับปกติ 7,000 กว่าตอนนี้เราขายหน้าเว็บอยู่ 6,950 รวมส่งนะครับถ้าเป็นโต๊ะเดียวแต่พอมารวมกับเจ้าโต๊ะอเนกประสงค์ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะดูมีความมาตรฐานหรือว่าดูบึกบึนหรือว่าน่าใช้ขึ้นนะครับนะฮะมีเบรกเกอร์มีติดเราเตอร์ได้มีรั้วนะครับสำหรับใช้กับเราเตอร์แล้วก็มีหัวดูดฝุ่นแบบนี้นะครับหรือว่าท่านจะใช้ฝั่งนี้เป็นเลื่อยนะครับรั้วซอยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราให้ถึง80เซนเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับผมแถมตัวนี้ไปให้เลยเพราะก่อนหน้านั้นไม่ได้แถมก็คือใส่ชุดที่เป็นนะฮะพอเปิดออกมาเนี่ยซอยใหญ่เล็กยังไงของเขาก็จะได้ 60% นะครับสำหรับเจ้าสแตนเลย์แต่นี่พอท่านเปิดเต็มเนี่ยบางทีมันโบผมก็แถมตัวนี้ไปให้อีกปกติจำหน่ายนะฮะจำหน่ายอยู่แต่ให้เต็มไปเลยปึ๊กล็อกคันนี้ก็เนี่ยฮะซอยไม้มันจะได้เต็มนะครับท่านจะซอยไม้อะไรก็อยู่ในนี้เลยแถมไปให้แล้ววันนี้ก็ยังไม่พอนะครับตัวนี้ผมจะแถมตลับเมตรไปให้อีกนะฮะสำหรับในราคานี้เนี่ยเพราะว่าบางทีท่านจะได้เอาไว้ใช้วัดใช้อะไรอย่างเงี้ยครับวัดซ้ายวัดขวาหรือว่าขนาดต่างๆก็แถมตลับเมตรของสแตนเลย์3เมตรไปให้อีกนะครับครับต่อจากนั้นปกติของเขาก็จะมีรั้วตัดให้ใช่ไหมครับแบบนี้ทีนี้เราไทคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เล็งเห็นว่าเอ้ยมันทีมันเล็กมันก็แก๊กถ้าท่านอยากจะให้เราเพิ่มเข้าไปผมก็ให้ตัวนี้ครับตัวประคองนี่ฮะจะมีตัวร่องใส่รางยาวๆวิ่งไปในร่องเนี่ยฮะวิ่งเข้าไปนะฮะก็เป็นครอสคัตอีก1ชุดนะครับเนี่ยแถมไปในชุดนี้อีกนะครับทีนี้ยังไม่พอมีอะไรอีกตัวเขาเองใบสำหรับตัวเขาอยู่แล้วนะครับท่านซื้อที่ไหนก็เหมือนกันเขาจะแถมใบไปให้อีกใบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าสแตนเลย์อะไล่เรียงมาฝั่งนี้เนี่ยผมทำติดได้ทั้งทิมเมอร์และเราเตอร์เลยนะครับท่านอยากให้เจาะแบบไหนบอกเรานะครับตรงนี้ก็ผมจะติดฟอร์เมก้าฮะอันนี้เป็นไม้จริงนะครับมายางพาราแล้วผมจะติดฟอร์เมก้าต้องการให้ลื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นรั้วซอยของเจ้าฝั่งนี้ตรงนี้เป็นหัวดูดฝุ่นนะครับท่านไม่ใช้ท่านก็ขยับออกมาได้นะครับถ้าบางท่านบอกเกะกะก็ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้นะครับผมก็ใส่น็อตตัวใหญ่ไป4ตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขยับให้เนี่ยตัวนี้มันเคลียให้เท่ากับดอกได้หรือว่าใกล้ดอกบางทีดอกถ้าเล็กใหญ่ยังไงนะครับตรงนี้ฮะเข้ามาใกล้นะครับสมมติดอกเล็กใหญ่ไงตัวนี้ขยับได้เห็นไหมฮะดอกเล็กก็ขยับเข้ามาตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ผมก็จะแถมไขควงเหล็กตูดเหล็กตัวนี้ตอกเติกอะไรได้สบายนะครับของสแตนเลย์ตัวใหญ่เนี่ยแถมไปให้อีกเห็นไหมฮะคุ้มมากๆขยับมาตรงนี้มีปากกาให้อีกตัวนึงเนี่ยเผื่อท่านใช้ยังไงตัวนี้เป็นปากกาเหล็ก6นิ้วนะครับเผื่อท่านใช้ตัดเจาะหรือว่าบีบแคมป์ใส่ไม้ตรงนี้มีปากกาสักตัวหนึ่งวันนี้ผมให้ค่อนข้างครบเลยเพราะว่าผมเปิดใจสู้เลยพูดง่ายๆครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราไทยคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากจะทำให้ราคาตรงนี้นะครับเหมาะกับท่านที่เป็น DIY อย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้มมากๆนะครับสำหรับที่ผมเปิดตัวออกมาไทยคอมพิวเตอร์เราจะเปิดตัวมาสู้ในตลาดเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากให้ได้ราคาทั้งหมดเนี่ย 15,500
คุณคิดดูช่วงนี้เงิน 15,500 เนี่ยได้แบบนี้ไปผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับครับด้านล่างเนี่ยผมจะให้ตัวฐานรองนะครับแล้วก็สามารถปรับได้แอดจัดให้ตัวเนี้ยฮะเสมอกับพื้นตรงเนี้ยนะครับผมก็ยึดไปให้แถมน็อตยึดเลื่อยไปให้อีก4ตัวเนี่ยฮะแถมไปให้เลยนะครับในชุดนี้แล้วก็เห็นไหมฮะโต๊ะจะเป็นโต๊ะที่เป็นยึดทรง H ตัวเนี้ยมีเบรกเกอร์ให้ด้วยเผื่ออะไรเผื่อท่านที่ใส่เราเตอร์ทิมเมอร์จะได้ไม่ต้องไปก็ก้มปิดอยู่ที่ท้ายของเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ท่านก็เปิดปิดจากตัวนี้เลยเสียบปลั๊กตรงนี้นี่ครับผมให้ไปค่อนข้างครบแล้วก็มีความละเอียดมากๆนะครับครับผมถ้าชื่นชอบเจ้าโปรตัวนี้ก็อุดหนุนกันได้แต่อาจจะถ้าเกิดหมดแล้วก็หมดกันนะครับมีโต๊ะเลื่อยอยู่ประมาณ20กว่าตัวนะครับ